สวัสดีครับคุณชมครับต้อนรับเข้าสู่มันนี Daily ลี่ในเช้าวันนี้นะครับอยู่กับผมพิชยุทธจงใจพิพัฒน์นะครับการลงทุนเมื่อคือวันสุกที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะสดใสที่เดียวนะครับทั้งอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะครับฝั่งของอเมริกาครับมีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองที่ก่อนน้านี้วิตกกันนะครับ การที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นออกมาถูกวิาพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างหนักนะครับแล้วก็นําไปสู่ข่าวลือถึงเรื่องของการถอดถอนประธานาธิบดีนะครับล่าสุดเมื่อคืนวันศุกร์นั้นโดนัลด์ทรัมป์เขาก็ออกมาชี้แจงข้อสักถามต่างๆนะครับที่หลายคนสงสัยอยู่นะครับซึ่งก็ชี้แจงได้ค่อนข้างดีทีเดียวแล้วครับสร้างความมั่นอ,อกมั่นใจให้กับตลาดกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับตลาดจึงมีแรงซื้อขืนขึ้นมานะครับดาวโจนส์เอง s p หรือว่านาสแกนั้นบวกได้ค่อนข้างดีเมื่อคืนวันระหลาย เดูรัฐธรรมนูออกมาชี้แจงในทุกข้อกล่าวหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่เขามีการสั่งการนะครับให้กับ F b i นั้นนยุติการสืบสวนเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างอดีตที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงกับรัฐบาลรัสเซียนะครับอันนี้เขาออกมาบอกเลยนะครับว่าเขาไม่เคยที่จะสั่งให้มีการยุติเรื่องดังกล่าวรวมไปถึงเรื่องของข่าวลือนะครับว่าจะมีการถอดถอนเขาเนี่ยดรัฐธรรมออกมาบอกว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าขันนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ทําผิดในเรื่องของคดีอาญาและเขาก็ยืนยันนะครับว่าตลอด ช่วงของการหาเสียงนั้นเขาไม่เคยที่จะมีความเกี่ยวข้องแล้วก็เชื่อมโยงกับรัฐบาลรัเสเซียแต่อย่างใดนะครับโดยทําให้ตลาดนั้นก็เบาใจไปได้นะครับก็มีแรงซื้อคืนกลับคืนขึ้นมานักวิเคราะห์หลายรายคาดการณ์ในทิศทางเดียวกันนะครับบอกว่าความไม่แน่นอนในสหรัฐที่เกิดขึ้นขณะนี้เนี่ยจะไม่นําไปสู่เรื่องของอการถอดถอนประธานาธิบดีนะครับก็เลยทําให้ตลาดนั้นมีแรงซื้อคืนขึ้น,นมานะครับดาวโจนส์นั้นบวกไปได้ถึง เกือบเกือบ0.7นะครับ S&P บวกไป0.68นขณะที่ NASDAQ นั้นรีบาวขึ้นมา0.47เนะครับเช่นเดียวกันกับฝั่งของยุโรปนะครับบวกขึ้นมากันหมดเลยนะครับทั้ง เยอรามน,นีฝรั่งเศสแล้วก็ที่อังกฤษนะครับปรับตัวบวกตามขึ้นมาดอลลาร์สหรัฐเองนะครับ<ส>กลับสวนทางกันครับเพราะว่ายังคงอ่อนค่าลงไปเมื่อคืนวันศุกร์นะครับส่งผลให้เช้าวันนี้เนี่ยเงินบาทก็เลยกลับมาแข็งค่าขึ้นนะครับล่าสุดเช้านี้ครับเงินบาทอยู่ที่34บสาท35สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับค่างเงินดอลลาร์ท,ที่อ่อนค่าลงไปนะครับไม่ได้หนุนเฉพาะเรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาเช้านี้ครับแต่ว่าเรื่องของตลาดน้ํามันก็เช่นกันครับ เมื่อคืนมาสุกครับเป็นวันแรกที่กลับมายืนเหนือ50เหรียญสหรัฐต่อบาเรลได้อีกครั้งหนึ่งนะครับนักลงทุนนั้นมีการเข้ามาซื้อเกงกําไรนะครับในส่วนของราคาน้ํามันส่วนหนึ่งก็ย้ายเงินมาจากดอลลาร์ด้วยนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็มาจากการเกงกําไรเรื่องของการที่โอเปกน่าจะมีการขยายระยะเวลาการลดกําลังการผลิตออกไปอย่างที่ซาอุดีอารเะเบียและก็รัสเซียนั้นให้ข่าวมาก่อนหน้านี้นะครับการชุมโอเปกก็จะมีขึ้นในสัปดาห์นี้แล้วด้วยนะครับล่าสุดเช้าวันนี้เองครับราคาดิบในตลาดโลกกลับขึ้นมา เหนือ50เหรียญสหรัฐต่อบาเรลนะครับวินาทีปัจจุบันนั้นอยู่ที่50เหรียญ68เซนต์ต่อบาเรลเช้าวันนี้หุ้นพลังงานในหลายประเทศครับค,คึกกากีเดียวนะครับรีบาวกันขึ้นมาได้แล้วก็หนุนให้ดัชนีนั้นปรับตัวบวกขึ้นมานะครับส่วนทองคำนะครับหลังจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงไปไม่ได้มีแรงซื้อเฉพาะตลาดน้ํามันครับ มีแรงซื้อนั้นต่อเข้ามาในตลาดทองคําด้วยล่าสุดนะครับก็มีการรีบาวต่อเนื่องจากวันศุกร์นะครับวินาทีปัจจุบันครับ1,253เหรียญต่อทรอยออนส์นะครับก็มาจับตาดูสำหรับขายปลีกในวันนี้นะครับอทองคํารีบาวมาก็จริงครับแต่ว่าค่าเงินที่แข็งค่าขึ้นก็จะทําให้ขายปลีกนั้นไม่ได้ขยับตัวมากนักในเช้านี้สําหรับราคาขายในบ้านเรานะครับ ส่วนตลาดเอเชียเช้านี้ส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะสดใสนะครับเปิดตลาดก่อนใครตลาดหุ้นญ,ญี่ปุ่นนั้นก็ดีดตัวขึ้นมาได้นะครับตัวเลขเศรษฐกิจของเขาก็ออกมาค่อนข้างดีในเช้านี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการเกินดุลการค้าของญี่ปุ่นนะครับที่ออกมา,มามากกว่าคาดนะครับส่งผลให้ตลาดนั้นรีบาวได้ตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดนะครับแต่ก็แข่งตัวในกรอบที่ค่อนข้างที่จะแคบทีเดียวนะครับล่าสุดเช้าวันนี้ตัวนิกเกอิกบวกขึ้นมา0.2เ์ ตลาดสำคัญสำคัญในเอเชียส่วนใหญ่บวกนะครับห่างเสียงฮ่องกงบวกขึ้นมาถึง0.62ซนะครับซิงไฮนะครับก็ปรับตัวบวกขึ้นมาเช่นกันนะครับเช้าวันนี้บวกขึ้นมา0.41นะครับ ตลาดอื่นๆครับเกาหลีใต้บวกมา0.35%มาเลเซียบวกไป0.25%นะครับไต้หวันเช้านี้บวกขึ้นมา0.27%ตลาดบ้านเราก็น่าที่จะบวกได้เช่นกันนะครับเพราะว่าบ้านเรานั้นมีหุ้นพลังงานอยู่มากทีเดียวราคาน้ำมันขึ้นมายืนเหนือ50เหรียญแบบนี้จับตาดูกลุ่มปตทในเช้านี้ให้ดีนะครับ ส่วนในช่วงหน้าครับผมจะพาคุณผูม้ชมนะครับมาคุยกันต่อสําหรับคนที่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองนะครับตอนนี้ทางด้านของทอสอน้นเขาเปิดตัวแอปพลิเคชัน Home for All นะครับเพื่อให้คนไทยทุกคนมีบ้านรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับแอปพลิเคชันนี้จะเข้ามาช่วยให้คุณมีบ้านได้ง่ายขึ้นยังไงพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ